10:11 เซ็นต์อินเด็กซ์เปิดมาบวกได้เล็กๆตอนนี้อยู่ 1,428 จุดบวกขึ้นมาประมาณ 3.7 จุดนะครับเราพูดคุยวันนี้กับพี่เทิดครับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมกรรมการบริหารจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดอยู่กับเราแล้วนะครับพี่เทิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ยังคงบวกได้ต่อประเมินภาพกว้างๆยังไงบ้างแล้วมีปัจจัยอะไรที่น่าติดตามบ้างครับพี่เทิดเชิญครับครับถ้ามองใหญ่นะครับภาพใหญ่นะครับคงจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16สิงหาซึ่งมีการโหวตเลือกนายกในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีการปรับขึ้นมา2ขยักขยักแรกเนี่ยประมาณสัก 80-90 จุดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการพักฐานเนี่ยประมาณสัก1วีคเสร็จๆนะครับสเต็ปที่2นะครับก็มีการขยับขึ้นมาอีกประมาณสัก80กว่าจุดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นการพักฐานนะครับซึ่งผมมองว่าช่วงเวลาในการพักฐานเนี่ยนะครับมันก็กินเวลามาประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองอีเวนท์ที่มันจะเกิดจากตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่าการพักฐานเนี่ยนะครับมันน่าจะจบสัปดาห์นี้แหละนะครับแล้วก็อาจจะเห็นการขยับตัวขึ้นไปใหม่นะครับสองอีเวนท์ที่พูดถึงเนี่ยนะครับคือเรื่องของตัวการประชุมครม.นะครับซึ่งน่าจะมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยออกมานะครับอย่างที่เราเห็นกันก็คือว่าเม็ดเงินนะครับที่จะเข้ามาให้กับกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับประมาณสัก 1.45 แสนล้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันสร้างความคาดหวังว่าเอ๊ะภาพของตัว GDP growth เนี่ยนะครับเห็นท่านปลัดคลังให้คอมเมนต์นะครับบอกว่าปีนี้นะครับอาจจะเห็นการเติบโตประมาณสัก 3% นะครับซึ่งถ้าเติบโต 3% ได้นะครับย้อนกลับไปดูควอเตอร์1เนี่ยเราโตประมาณ 1.6 ใช่ไหมครับควอเตอร์2นะครับเราโตอยู่ที่ระดับประมาณสัก 2.3% ถ้าจะไป 3% ก็แปลว่า second half เนี่ยอาจจะต้องแตะเห็นระดับเลข4เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวนะครับลักษณะที่เป็นเหมือนกับขั้นบันไดนะครับซึ่งชันพอสมควรนะครับอันนี้ก็แปลว่าโดยฟันดาเมนทัลเนี่ยมันซัพพอร์ตแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นฟันดาเมนทัลซัพพอร์ตนะครับก็คือเรื่องของตัว earning นะครับก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเรามองว่ากำไรถ้าเทียบครึ่งปีแรกนะน่าจะโตกว่านั้นประมาณสัก 11% นะครับแล้วควอเตอร์3เนี่ยนะครับตอนนี้ก็analyst ก็เริ่มทํา earning preview ของกลุ่มแบงค์อะไรออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะเห็นการเติบโตนะครับแล้วถ้าหากว่าเราเทียบครึ่งปีหลังปีนี้กับครึ่งปีหลังปีที่แล้วนะครับโตขึ้นมาประมาณ 27% นะครับนั่นก็แปลว่าในมุม fundamental เนี่ยนะครับเราเห็นนะครับทั้ง GDP growth ที่โตแบบขั้นบันไดในครึ่งปีหลังนะครับ earning บริษัทจดทะเบียนก็โตค่อนข้างจะแรงในครึ่งปีหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น event ที่1นะครับซึ่งผมมองว่ามันซัพพอร์ตนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับจะมีการประชุม Fed นะครับในช่วงวันพุธเนี้ยนะครับเราก็มองว่าน่าจะเห็นเฟดเนี่ยลงดอกเบี้ยอยู่แน่ๆแล้วล่ะนะครับแต่ทีนี้ไอ้ที่น่าสนใจมันก็คือว่าเมื่อเช้านะครับดูจากเฟดวัตถุนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับมีความน่าจะเป็นประมาณสัก 52% นะครับที่คิดว่าเฟดเนี่ยอาจจะลงดอกเบี้ยรอบนี้ 0.5% เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ 70% คิดว่าลงแค่ 0.75 0.25 นะครับแล้วก็มีประมาณ 30% ตัวเลขกลมๆเนี่ยคิดว่าลง 0.5 นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยออกมาเมื่อเช้ากลายเป็น 52% คิดว่าจะลง 0.5% นะครับซึ่งถ้าหากว่าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะเห็นเทรนด์ของเงินบาทเนี่ยยังอยู่ในโซนที่แข็งอยู่นะครับแล้วเวลาเงินบาทแข็งเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามันมีเม็ดเงินนะครับที่ไหลเข้ามานะครับแล้วถ้าหากว่าเราไปดูอีกมุมนึงนะครับปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับmonth to dateนะครับตลาดหุ้นในกลุ่มทิปเนี่ยนะครับคือไทยแลนด์ฟิลิปปินส์แล้วก็ตัวอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีโฟลว์เนี่ยที่ไหลเข้ามาทั้ง3ตลาดเลยนะครับขณะที่ตลาดอื่นในภูมิภาคนะครับที่อย่างไต้หวันนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับหรือเวียดนามเนี่ยเน็ตเซลทุกตลาดเลยนะครับเข้ามาในกลุ่มทิปนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็มีแรงดึงดูดด้วยตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับทีนี้ก็เห็นโฟลว์ที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้คงอีกเป็นอีกวันนึงที่สำคัญนะครับก็คือว่าวายุพาร์คเนี่ยมีการเริ่มเปิดจองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับถ้าจะสรุปอย่างที่ว่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเห็นว่าทั้งฟันดาเมนทัลนะครับแล้วก็ฟันโฟลเนี่ยนะครับมันเข้ามาเจอกันผสมกันพอดีนะครับแล้วเราก็มองว่าทั้งฟันดาเมนทัลฟันโฟลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนตัวตลาดได้แล้วเราเองก็ผ่านช่วงการปรับฐานเนี่ยระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองภาพนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตลาดน่าจะเริ่มกลับขึ้นไปใหม่นะครับแล้วถ้าหากว่ามองเป้าหมายแรกที่ใกล้ที่สุดเนี่ยนะครับเราดูแถวๆประมาณสัก 1,450 จุดครับค่ะแล้วหุ้นตัวไหนเซกเตอร์ไหนหน้าตาเป็นยังไงที่จะพาตลาดกลับไปอีกรอบนี้คะพี่เทิดครับผมมอง2 ส่วนนะครับคือถ้าบอกว่าเรื่องของแรงขับเคลื่อนที่มาจากฟันดาเมนทัลเนี่ยนะครับเราก็ไปซอร์สหาดูนะครับว่าเอ๊ะหุ้นตัวไหนนะครับที่เออร์เน็ง
ครึ่งปีหลังเนี่ยมันดีกว่าครึ่งปีแรกเยอะๆนะครับแล้วราคาก็แลกกาดนะครับแถม ESG rating เนี่ยนะครับอาจจะเป็น double A ขึ้นไปนะครับเราเจออะไรบ้างนะครับตัวที่1เนี่ยนะครับเราเจอปูนซีเมนต์ไทยนะครับปรากฏว่า earning ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับครึ่งปีหลังปีแล้วเนี่ยโตขึ้นมานะครับค่อนข้างจะดูแบบดูเดือดพอสมควรนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย year to date นะครับยังติดลบอยู่ 21% นะครับ ESG rating ก็เป็น triple A เลยนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างบิกริมนะครับตัวนี้เนี่ยราคาก็ยังแลกกาดอยู่นะครับเพราะว่า year to date เนี่ยลบไป 15.6% แล้วก็เป็นชุดเป็น ESG rating เหมือนกัน Tasco นะครับอันนี้ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเห็นเรื่องของข่าวเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับของกรมทางหลวงเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเราเห็น progress ในการเบิกจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวโยงนะครับเกี่ยวเรื่องของการซื้อพวกยังมาต่อยต่างๆนะครับก็ถูกประเมินว่าควอเตอร์3เนี่ยนะครับ earning น่าจะเป็นอะไรที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือ set แรกนะครับในกลุ่มที่เราบอกว่าเนี่ยนะครับน่าจะเห็น earning ที่ดูดีนะครับส่วนอีกมุมนึงนะครับถ้ามองในเรื่องของตัว fund flow เนี่ยนะครับผมว่าก็มีอีก set นึงที่น่าสนใจนะครับเราก็ไปดูว่าหุ้นในกลุ่มที่ต่างชาตินะครับมีการซื้อสุทธิเยอะๆเนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนนี้นะครับมาถึงตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเช่น CPO BDMS นะครับ BS แบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกรนะครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นธีมที่สองส่วนอีกธีมหนึ่งเนี่ยนะครับผมให้มุมว่าถ้าเราคิดว่าดอกเบี้ยจะลงนะครับมันมีไอเดียที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าถ้าเราเริ่มลดน้ำหนักแบงก์นะครับแล้วก็สลับมาใส่ในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าแบงค์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าขึ้นมาระดับนึงละนะครับแล้วเวลาดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศเป็นทิศทางลงชัดๆเนี่ยนะครับผมว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มทางด้านไฟแนนซ์มากกว่านะครับอีกไอเดียก็คือว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราเริ่มลดแบงค์นะครับแล้วก็มาดูไฟแนนซ์นะครับอย่าง MTC เนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นอีกไอเดียนึงที่น่าสนใจครับพูดถึงหุ้นรายตัวเช้าวันนี้มีข่าวเข้ามาหลายคนน่าจะเห็นแล้วเรื่องของ Texas Chicken ไก่นะ ร้านไก่ทอดของทาง OR จะปิดกิจการจะเลิกละในวันสิ้นเดือนนี้มองในเชิงธุรกิจใหม่ๆของ OR ที่พยายามทำนอนออยมันสะท้อนอะไรให้เราเห็นได้บ้างไหมครับพี่เทิดครับก็จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยทิศทางในการลงทุนของตัว OR เนี่ยก็คงจะไปทางด้านนอนออยมากขึ้นนะครับเพราะเขาคงเห็นเทรนด์ว่าไอ้เทรนด์ในเรื่องของยอดขายน้ำมันนะครับตามปั๊มต่างๆเนี่ยมันคงจะลดลงนะครับอย่างเช่นควอเตอร์2เนี่ยนี่ก็มันนี่ก็ชัดเจนว่าเรื่องของตัวปริมาณการขายน้ำมันเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวค่าการตลาดเนี่ยลดลงตามไปด้วยนะครับเราก็เห็นตัว earning ควอเตอร์2เนี่ยดรอปลงมานะนะครับประมาณสัก 31.9% Q on Q นะครับมาอยู่ที่ 2,500 ล้านนะครับนั่นก็แปลว่าถ้า direction แบบนี้ก็คือเขาต้องมีการขยายธุรกิจเนี่ยออกไปในพวกนอนออยเนี่ยเยอะๆนะครับแต่ทีนี้เวลาไปทำนอนออยเยอะๆเนี่ยต้องถามว่าอาจจะเป็นน่านน้ำที่เขาอาจยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงไปนะครับเราก็เหมือนกับลงทุนในธุรกิจหลากหลายนี่แหละนะครับมันอาจจะมีทั้งที่ success แล้วไม่ success นะครับที่ไม่ success นะครับอาจจะเห็นลักษณะของการที่ต้องมีการปิดออกไปบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบางตัว success นะครับก็อาจจะมีการเอาบริษัทเข้าตลาดนะครับอย่างเช่นตัวร้านอาหารโอ๊กกระจูนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นเคสที่ success เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นมิกซ์กันนะนะครับระหว่างทั้งsuccess case กับอันที่ไม่ success เนี่ยนะครับก็คงมีผสมผสานกันในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจประเภทใหม่ๆที่เป็นนอนออยนะครับครับค่ะได้ค่ะพี่เทิดวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับมุมมองนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะfundamental มาเจอกับ fund flow เพราะนั้นยังคงไปต่อได้การพักฐานผ่านไปเรียบร้อยน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นหุ้นไทยยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับเป้าที่ใกล้ที่สุดที่พี่เทิดมองไว้คือ 1,450 จุดแล้วหุ้นในกลุ่มที่สามารถเลือกได้ก็ได้ทั้งที่ earning ยังน่าจะไปได้ดีอยู่นะครับ Bigrim Tasco ปูนใหญ่หรือจะเป็นกลุ่มที่ fund flow เข้ามาเยอะๆ CPO Bank ก็จะมีทั้ง BBL K Bank นะครับหรือจะเป็นธีมที่ดอกเบี้ยลงอันนี้พี่เธอก็มองว่าถ้าจะลดน้ำหนักจากกลุ่มแบงก์ไปที่ finance ซึ่งได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยลงมากกว่าก็น่าจะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจถ้าเป็น finance ก็เลือก MTC ไว้ให้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ